หากจะวาดหน้ากากอนามัยให้มดตัวจิ๋วก็ต้องไซส์เล็กกว่า1มิลลิเมตรหากวีรชัยบานไทยสงทำได้ด้วยตาเปล่าเพียงแต้มสีขาวด้วยปลายแหลมของผู้กันก็แม่นยำด้วยประสบการณ์กว่า30ปียืนยันฝีมือเป้ผู้กันหนวดหนูฉายาศิลปินผู้ไม่ปล่อยผ่านแม้รายละเอียดเล็กๆซ่อนกิมมิกให้ผลงานชุดใหม่รูปเรือนไม้ไผ่สะท้อนยุคสมัยที่โลกเผชิญโรคระบาดขอร้องให้มาดูใกล้ๆถ้าดูไกลแล้วก็คงจะไม่เห็นรายละเอียดอะไรเลยเพราะว่าอย่างเช่นพวกแมลงพวกผึ้งพวกมดตัวเล็กเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งที่แบบคือผมไม่ได้เขียนจากรูปถ่ายผมศึกษาเรื่องมดเรื่องแมลงนี้มาค่อนข้างนานเหตุการณ์มันเกิดขึ้นแล้วเราก็เลยทำว่าเรามีส่วนหนึ่งที่อยากจะกระตุ้นเตือนสำนึกของคนเรานะให้รู้สึกว่ามันช่วยกันทุกคนทุกฝ่ายนะครับคนเรารณรงค์ในเรื่องของการใช้แมสป้องกันทั้งเจลอะไรก็ตามที่อยู่ตอนนี้ผมก็เลยคิดว่าแม้แต่แมลงตัวเล็กๆเนี่ยเราควรจะต้องแบบกระซิบต่อกันนะบอกต่อนะการกลับมาแสดงนิทรรศการเดี่ยวในรอบ25ปีแม้ชนกับช่วงโควิด-19หากศิลปินไม่ยอมแพ้ติดตั้งผลงานชุดกระด้งและเรือนไม้ไผ่ไว้ที่ล้ง1919ตั้งแต่เมษายนพร้อมคลุมพลาสติกหุ้มป้องกันฝุ่นละอองและใช้วิธีไลฟ์เล่าเรื่องราวผ่านโลกออนไลน์รอวันปลดล็อกพื้นที่เป็นที่มาของชื่อนิทรรศการดอกไม้บานในที่ลับตาเมื่อผลงานยังไม่ได้ผ่านตาคนหมู่มากผู้กันหนวดหนูคู่ใจที่เก็บใส่กรอบไว้ชวนคิดถึงยุคสร้างชื่อครั้งวีรชัยบานไทยสงทำผู้กันเองตามแบบฉบับช่างเขียนโบราณมุ่งมั่นศึกษาหลายสิบปีจนวาดได้ราวภาพถ่ายและสะสมรางวัลไว้มากแต่ที่เปลี่ยนไปตามวัยคือสภาพร่างกายและสายตาทำให้ศิลปินเปลี่ยนอาวุธใหม่นิยามฉายาผู้กันหนวดหนูในความหมายของตัวเองว่าไม่ได้หมายถึงแค่อุปกรณ์คำว่าผู้กันหนวดหนูจะเป็นภาพจำผมคือความละเอียดเป็นภาพจำผมแต่เมื่อเวลาวันหนึ่งที่เราเขียนภาพมาแล้วเรามีประสบการณ์มากขึ้นในการถ่ายทอดจะมากขึ้นความฉับไวในการแสดงออกมากขึ้นเทคนิคอาจจะต้องเปลี่ยนไปอายุเรามากขึ้นสถานภาพของเราเปลี่ยนครับเรามีเทคนิคส่วนหนึ่งช่วงหลังมาผมใช้บางครั้งผมใช้ไม้ไผ่แทนผู้กันนะครับจะเห็นว่ามีบางชุดที่ผมใช้ไม้ไผ่เลยแทนผู้กันเขียนด้วยไม้ไผ่บางครั้งใช้หมึกของญี่ปุ่นเขียนเทคนิคพวกนี้มันเป็นเทคนิคที่แบบต่อไปเทคนิคซึ่งผมคาดเดาไม่ออกว่ามันจะจบด้วยอะไรมันจะชัดเจนแค่ไหนไม่รู้แต่ผมรู้แต่ว่าการทำงานที่มันเราเปลี่ยนแปลงทดลองค้นคว้าใหม่ๆมันเกิดขึ้นเรื่อยๆครับผู้กันหนวดหนูไม่ได้หมายถึงหนวดหนูจริงๆก็ได้แต่เป็นความละเอียดวันนี้ศิลปินคุณวีรชัยบานไทยสงอาจไม่ได้ใช้ผู้กันหนวดหนูอยู่ตลอดเวลาเหมือนในยุคที่สร้างชื่อนะคะผันเปลี่ยนไปหลายเทคนิคค่ะหนึ่งในนั้นคือนี่ค่ะผู้กันจีนนะคะเวลาทำงานด้วยผู้กันจีเนี่ยอาจจะแตกต่างจากผลงานที่ต้องใช้เวลามากๆเพราะว่าสามารถป้ายปาดได้อย่างฉับไวแต่ว่าสิ่งที่ออกมากลั่นมาจากข้างในสิ่งที่เป็นจุดร่วมกันคือเรื่องของสมาธิที่ยังต้องใช้ในการสร้างสรรค์งานศิลปะค่ะเมื่อการจัดนิทรรศการได้รับการผ่อนปรนก็ถึงเวลาที่วีรชัยบานไทยสงพร้อมเปิดงานอย่างเป็นทางการตั้งแต่พรุ่งนี้7มิถุนายนแบบมีมาตรการเว้นระยะห่างที่ผู้ชมต้องสวมหน้ากากอนามัยจำกัดจำนวนไม่เกิน50คนภายในห้องจัดแสดงที่ล้ง1919กฤตฐาดีมีไทย PBS รายงาน